เรามาต่อกันนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเอามา implement เกมเพลย์เนาะสมมติว่าตอนที่เราออกแบบเกมเราก็ต้องไป implement เกมด้วยเนี่ยก็คือเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะเรื่องแรกก็คือจำได้ไหมที่เราเรียนกันในส่วนของเรื่องของCD of Choices ค่ะก็คือการเลือกว่าจะมี choice อะไรบ้างในเกมถูกไหมเกมของเราตอนนี้ต้องออกแบบก็คือมันจะต้องไม่เป็นแบบnon trivial ละไม่ใช่อะไรก็ได้ละเนาะเราต้องมีการออกแบบที่จะต้องมีชอยให้เลือกถูกไหม user ต้องมีชอยให้เลือกเกมมันถึงจะได้สนุกถ้าเราจำได้ซึ่งการออกแบบเนี่ยมันมี2แบบคือ upside กับ downside เนาะถ้าบอกว่าถ้ามันมีแต่ upside ก็คือ AI เป็นคนคิดทางเลือกให้เราเนาะแต่ถ้าเป็นแบบดาวไซต์ก็เขาก็บอกว่าไม่มีสองอันนี้ต่างกันยังไงดาวไซต์ก็คือ no one ไม่เคยมีใครได้ใช้มันแต่ว่าถ้าเป็นอัพไซต์ก็คือ AI เป็นคนเลือกเป็นคนจัดการเรื่องนี้ในการที่จะจัดการเกี่ยวกับ choice ก็คือถ้าเป็น upside ก็คือ AI ก็คือ generate choice มาให้เราเลือกใช่ไหมก็คืออาจจะเป็น random หรืออาจจะเป็น AI ที่นั่นแต่ว่าถ้าเป็น downside ก็คือไม่มีใครได้เคยใช้มันความหมายตรงนี้แปลว่าอะไรเอ่ยหมายถึงประโยชน์หรือเปล่าหมายถึงแบบถ้า choice อันนี้ไม่ดีเลยก็ไม่มีใครเลือกใช้แต่ถ้ามันดีก็เลือกอยู่แล้วตลอดเวลาเลยให้ AI เลือกให้ใช่ก็เป็นไปได้แต่ครูไม่เข้าใจว่าทำไมมันใช้คำว่าดาวไซด์กับอัพไซด์ sorry อัพไซด์ไม่เป็นไรเราก็มาดูว่าคอนเซ็ปต์ของมันคือแบบนี้ก็คือ choice มันจะต้องไม่ใช่เป็นแบบ linearไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกเลยเช่นอย่างเป็นมาริโอจะไม่มีทางเลือกเลยเกมที่ดีเกมยุคใหม่มันต้องมีทางให้เลือกด้วยนะว่าเราจะเลือกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เกมยุคใหม่เนี่ยก็คือมันอาจจะมีกรณีที่เอา AI มาช่วยในการสร้าง choice ขึ้นมานะครับเกมเพย์แวลูคุณค่าของเกมเพย์เมื่อ upside and downside and payoff depends upon other factors เนาะก่อนที่จะลงไปเขามียกตัวอย่างอะไรนะเรกันสามารถเล่นดนตรีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเล่นเพลงได้ไหมมันอาจจะเจ๋งเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอันนี้ก็มาพูดถึง choice เนาะมีเรกันได้เรกันมาแต่เรกันสามารถที่จะไปทำเป็นแบบมีเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูแปลกๆสักหน่อยมาดูตรงนี้ดีกว่านะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราจะ implement gameplay เนี่ยเราอาจจะทำเป็นลักษณะของ series of interesting choice เราเรียนมาแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเวลาเราออกแบบเกมแล้วมันมี choice หลายอันเราก็ควรเลือกเป็นแบบจริงๆเลือกเป็นแบบ convexity เนาะแต่ใน convexity ก็คือเป็น series of interesting choices ก็คือมีทางเลือกให้เลือกหลายๆแบบเนาะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างเนาะจะใช้ health portion เนาะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นใช้ยาเพื่อรักษาชีวิตตัวเองเนาะใช่ไหมในตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย having medicine depends on the space or
narrow arrow อันนี้ก็คือเป็นยกตัวอย่างพูดขึ้นมานะว่าเราจะจัดการทำให้แต่ละจะก็คือมีให้เราเลือกอะว่าเราจะใช้อะไรตรงไหนเพื่อที่เราจะสามารถได้ไปต่อในเกมใช่ไหมจะเลือกใช้ health portion หรืออะไรอะ heavy metal หรือจะต้องแบบมีการเก็บclear space เพื่อที่จะได้เอาอะไรอย่างเอา arrow เอาธนูไปได้เยอะๆขึ้นอะไรเงี้ยพวกเราอาจจะเคยใช้นะวิ่งกลับมาในกล่องเซฟเนอะแล้วก็เอาของใหม่ไปเพื่อที่จะไปสามารถที่จะไปต่อสู้ในดินแดนอันใหม่ซึ่งอาจจะต้องใช้อุปกรณ์อันอื่นที่เหมาะสมกับของมันอะไรเงี้ยนะก็คือจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่เราให้ยูเซอร์เป็นคนเลือกเขาก็จะสนุกในการเลือกเนาะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเกมที่ออกแบบดีเนี่ยจะต้องมีการให้เราใช้ strategy หรือว่าใช้กลยุทธ์ได้เนาะแม้แต่ก็บอกแม้แต่ Pac-Man หรือว่า Tetris ก็ต้องมี strategy ถูกไหมเช่น Tetris จะลงมาคุณก็ต้องแบบมีขวาสุดสังเกตไหมจะมีขวาสุดที่จะลงตัวที่เป็น4อะไรเงี้ย4อันอะไรขวาสุดหรือซ้ายสุดไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะได้จับเลื่อนมาเลยด้วยความเร็วๆเพราะมันจะตกมาเร็วอะไรเงี้ยมันก็จะมี strategy ของมันเนาะเกมจะต้อง display complexity ตรงนี้คีย์เวิร์ดตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเนาะเกมจะต้องโชว์ว่าเกมของเราเนี่ยมันมีความซับซ้อนถึงแม้ว่าเวลาเราออกแบบเกมเราจะบอกออกแบบเกมให้เขียนแบบเราเขียนเกมออกมาแล้วอาจจะไม่ได้ดูมีความนั่นเท่าไหร่แต่ว่าในมุมมองของ user แล้วเนี่ยหรือ player จะต้องดูซับซ้อนเขาบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องดูมันจะต้องซับซ้อนจริงๆให้ดูเหมือนซับซ้อนDon't make too many rules ก็คือไม่จำเป็นอย่าให้เกมเนี่ยมันมีจำนวนรูมากเกินไปหรือกดมากเกินไปกดเยอะเกินไปเราก็ไม่ค่อยชอบถูกไหมน้อยที่สุดคือดีที่สุด less is more เนาะน้อยแต่มากเนาะเคยได้ยินศัพท์คำนี้อยู่แล้วนะคะน้อยแต่มากมาใช้ในเกมด้วยน้อยแต่มากแปลว่าอะไรแปลว่าให้มันมีน้อยๆแต่ว่าดูเหมือนมีอะไรอะไรเงี้ยมันไม่ควรมีกดเยอะถ้ากดเยอะมันก็ไม่สนุกอะไรเงี้ยเขามีคำถามว่าแล้วเชสหรือหมากรุกเนี่ยมันมีกดเท่าไหร่อะไรเงี้ยกดก็เยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมหมากรุกก็คือแต่ละตัวมีวิธีการเดินไม่เหมือนกันเนาะก็มีกดเยอะอะแต่ว่ามันก็ต้องไม่เยอะมากๆเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีemergence form interaction of rules เนาะแต่ละกฎก็ต้องมีการเชื่อมโยงกันปฏิสัมพันธ์กันเนาะโอเคตรงนี้ก็แล้วแต่เกมในการเลือกเนาะสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นทฤษฎีกว้างๆในการออกแบบเกมเพลย์หรือว่าในการ implement เกมเพลย์ซึ่งจะผูกติดกับ choice ที่เราจะต้องเลือกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบเกมเพลย์ควรต้องบอกว่าในการทำช้อยส์เนี่ยมันเป็นช้อยส์แบบไหนเนาะเรารู้จักช้อยส์แต่ละประเภทแล้วเนาะ The dominant strategy problem ปัญหาในการปัญหาของกลยุทธ์ที่มันถูก dominance เนาะที่มันไป dominant ก็คือไปครอบงำอันอื่นเนาะเขาบอกว่ามันมีอะไรนะมีบทความเกี่ยวกับเรื่องของว่า chain killer tactics หรือultimate weapon ก็คืออะไรอาวุธ ultimate ultimate เราไม่ควรจะมีออปชันหรือทางเลือกที่ดีเกินไปอ่ะ that's so good no have an option that is so good and it's never worth doing anything else เนาะมันไม่ควรจะแบบมีตัวละครหรือว่าจะมีดาบอะไรสักอันนึงที่มันเจ๋งมากแล้วมันก็สามารถฟาดฟันศัตรูแล้วก็สามารถที่จะชนะหมดเลยอะไรเงี้ยบางทีในการออกแบบเกมแรกๆอาจจะต้องมีเนาะแล้วสักพักนึงมันก็ทำการเขาเรียกอะไรนะนูบเหรอทำการให้มันมีคุณสมบัติลดลงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะต้องมีมันไม่ควรออกแบบนั้นเนาะหรือก็ต้องไม่มีออปชันที่ทำให้มันรู้สึกว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยอย่างเงี้ย not worth it เนาะตรงนี้สำคัญเนาะ
เราควรจะออกแบบให้มันลักษณะของ dominance dominance เนาะเหมือนกับเรากับว่ามันจะครอบงำหรือมันจะเจ๋งที่สุดอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วถ้าเรารู้สึกว่าอะไรนะอุปกรณ์ตัวนี้หรืออาวุธตัวนี้มันเจ๋งเราก็จะรู้สึกอยากจะเลือกใช้ถูกไหมแต่ไม่ควรที่จะมัน dominate ทุกอย่างเลยหรือว่าเก่งที่สุดเนาะพวกเราน่าจะพอเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ดีอยู่เนาะใช่ไหม look worth looking for near dominance ก็คือดูเหมือนจะเจ๋งที่สุดอะไรเงี้ยมี near dominated near dominant มีทั้งถูกครอบงำหรืออันที่ดูเก่งหรือถูกเก่งอะไรเงี้ยเนาะนะเพราะฉะนั้นก็เอาไปออกแบบใช้ออกแบบของเราดูนะแล้วก็อันนี้สำคัญเนาะก็คือถ้าเวลาเรามีกรณีที่มีตัวละครหลายๆอันแล้วก็เราควรจะต้องออกแบบให้มันบาลานซ์กันเนาะavoid trivial choices trivial choices ก็คือเหมือนกับ cavalry ชนะ archer ชนะ lancer อย่างเงี้ยคือไม่ทำให้มันเป็น transitive ภาษาไทยว่าอะไรอ่ะคือมันไม่ใช่ผัดกันแพ้ผัดชนะเป็นวงกลมอ่ะเขาเรียกว่านะเป็นวงกลมใช่ไหมเนาะในกรณีที่เราจะออกแบบทางที่ดีคือเราออกแบบให้มันมีคุณสมบัติหลายๆอย่างแต่ละอันก็จะดีในแต่ละด้านแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีจนทะลุแต่ละด้านไปเลยอะไรเงี้ยเนาะอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็คือในกรณีที่ออกแบบเราลองนึกถึงภาพแล้วถ้าเราออกแบบเกมที่มันเป็นแบบเหมือนค้อนกระดาษกันไกลอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบชนะกันวนรอบเนาะแล้วก็จะมีบางอันถ้าออกมาเหมือนกันก็โอเคมันก็เสมอกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราไม่ควรออกแบบให้มันเป็นลักษณะของการแพ้ชนะแบบอย่างนี้วนรอบมันควรต้องแบบให้มันมีความแตกต่างกันจะได้ดูไม่น่าเบื่อแล้วก็ดูน่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้น intransitive การออกแบบintransitive คือไม่ใช่แบบอันนี้ชนะอันนั้นชนะอันนี้แล้วก็อันนี้มาชนะอีกอันนึงอันที่อยู่ข้างแรกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบเล่นเป่ายิงฉุบอะไรเงี้ยไม่น่าสนุกเนาะไม่น่าสนใจอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่เราจะออกแบบให้มันมี choices แบบน่าสนใจเนาะก็เช่นอันนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆกับเป็นคีย์หรือเป็นเสาหลักในการที่จะให้เราคิดนะคะว่าเราจะออกแบบยังไงให้มันเหมาะสมเนาะเช่นออกแบบเป็นกลยุทธ์หรือเป็นแทคติกหรือ support investment เดี๋ยวเราดูกันมันมีอยู่5อย่างเนาะอันแรกก็คือจะเอาเป็นแบบกลยุทธ์หรือเป็นแทคติกกลยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่า strategic choices ก็คือถ้าเราเลือก choices ที่มันเป็นกลยุทธ์เนี่ยมันก็จะทำให้กระทบกับเกมเนี่ยในระยะกลางหรือระยะยาวเนาะแต่ว่าแทคติกเนี่ยคือใช้เลยเนาะเป็นแทคติกชอยเซสก็คือจะใช้ในขณะนั้นเลยอะไรเงี้ยเราควรจะออกแบบเกมยังไงนะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นแทคติกคือถ้าเกิดสมมติว่าเลือกผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วกระทบทั้งเกมเลยจนทั้งถึงกลางเกมหรือจบเลยหรือมันจะใช้เวลาเลือกตรงนี้ก็ใช้เฉพาะเป็นแทคติกในการที่เราจะผ่านนี้ตอนนี้เราก็ต้องออกแบบให้มันดีเนาะว่าออกแบบว่าเกมเราจะเป็นแบบไหนเนาะอันนี้เขายกตัวอย่าง StarCraft เนาะไม่รู้ว่าเคยเล่น StarCraft หรือเปล่าเลยก็คือเรื่องของกลยุทธ์ใช้ที่เป็นกลยุทธ์อะไรเงี้ยมีการอัปเกรดเรนจ์ของ Marines คือใน StarCraft หรือพวก WarCraft หรือว่าพวกอะไรที่เป็นเกมแบบเชิงวางแผนกลยุทธ์อย่างเงี้ยการเลือกที่จะอัปเกรดอุปกรณ์หรือว่าอะไรนะหรือว่าเครื่องมืออาวุธวิธีการสร้างอาวุธเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันมี strategy ของมันแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเกิดกำลังทำอยู่กำลังจะวิวัฒนาการเขาเรียกวิวัฒนาการป่ะกำลังจะพัฒนาตัวพวกนี้เสร็จปุ๊บมันมีค่าศึกมาบุกอ่ะบางทีสิ่งที่เป็น tactic choice ก็คือเราก็ต้องไปสร้างทหารรีบสร้างทหารขึ้นมาก่อนที่เราจะไปอัปเกรดตัว building ของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็คือเป็นว่าเราจะเลือก strategy หรือเป็น tactic ทำยังไงตรงนี้ก็ต้องออกแบบเกมให้มันเป็นลักษณะที่จะเป็น random ไหมหรือว่าจะเป็นแบ
เป็นแพทเทิร์นไหมอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราออกแบบเนาะสองก็คือ supporting investment ก็คือ investment ก็คือการลงทุนเนาะสับสนการลงทุนคือไงโดยปกติแล้วเกมเนี่ยจะมี primary goal หรือว่าวัตถุประสงค์หลักก็คือใช่ไหมจะมีวัตถุประสงค์หลักแต่ก็ยังมีและวัตถุประสงค์รองด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเช่นวัตถุประสงค์หลักคือการ beat enemy การที่ต่อสู้ศัตรูนะแต่ว่าวัตถุประสงค์รองก็คือ farm เนาะ farmนะหรือบางอันอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า primary goal จะเป็นการสร้างทหารการสร้างทหารขึ้นมาเนาะในขณะที่บางอื่นเรียกว่า build farm อะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็น supporting investment เนาะการลงทุนในตัวที่สำหรับ support เกมหรือว่าทำให้เกมตัวเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเล่นเกมไปปุ๊บมันก็ต้องมีการฟาร์มต้องทำให้ตัวเองเรามั่นคงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีการทำเกมให้มีต้องมีการสร้างสิ่งที่เราเรียกเป็น primary goals นะแล้วก็ secondary goal เนาะมีเป้าหมายหลักเป้าหมายรองในเกมคืออะไรนะคะเขาเรียกบาลานซ์เนาะเป้าหมายหลักนะคือ improve weapon build extra barracks อย่างเงี้ยก็คือสร้างถ้าเราจะพัฒนาในการสร้างอาวุธเราก็ต้องสร้างบาลานซ์ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า remove to remove คือเป็น secondary goal คืออะไร build smithy ก็คือตีทองเดียวแต่ว่าการสมิธคือช่างเหล็กใช่ไหม Research Construction ทำให้เราสามารถที่จะสร้างสมิธที่แล้วก็สร้างบิลบาร์แลบได้อะไรเงี้ยสองอันเนาะเราจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยprimary goalหนึ่งต่อหนึ่งหรืออันนี้เป็นหนึ่งต่อสองเนาะอันนี้ก็คือ investment คือการลงทุนการพัฒนาตัวเองพัฒนาสกิลพัฒนาอาวุธอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เรื่องต่อไปคือเรื่องของ compensating factors เนาะเช่นใน strategy game เนี่ยคือเวลาตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่ที่เราไปลงเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางอันก็เป็นพื้นที่ที่ดีเป็นพื้นที่เขาหรือเป็นพื้นที่ราบอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เรามี strategy ที่เราต้องเล่นไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะเริ่มต้นหรืออะไรเช่นอย่างเงี้ยบอกว่าเรือมันก็ขึ้นไปบนแผ่นดินไม่ได้รถถังก็ลงน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยนะอูฐก็จะต้องวิ่งเฉพาะในทะเลทรายเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นปัจจัยชดเชยในเกมอ่ะคือบางทีเราอาจจะมี strategy ไม่เหมือนกันไม่ใช่เราอาจจะมีตอนเริ่มต้นจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันแต่เราต้องทำไงก็ได้ให้เกมของเราแต่ละคนเนี่ยเริ่มต้นออกมาแล้วมันปัจจัยมันชดเชยกันมันสามารถชดเชยกันทำให้เกมมันดูบาลานซ์ขึ้นในแต่ละ user หรือแต่ละ player ถูกไหมส่วนตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราจะต้องไปคำนึงถึงในการที่จะออกแบบตัวละครหรือว่าตัวเมื่อกี้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นไอ้พีชกับตัวที่เป็นอัศวินไนท์ใช่ไหมมันจะต้องมีการบาลานซ์กันเนาะเขาบอกว่ายูนิตไฟยูนิตนะถ้าเล่นอะไรนะสตาร์คราฟหรือวอร์คราฟนะที่มีโอเวอร์ลอร์ดอะแล้วก็มีปูบินกุ้งบินชื่ออะไรนะคุณเรียกอะไรไฟยูนิตมันก็จะ
เคลื่อนที่ได้แบบเจ๋งอะจากนี้ไปจุดนี้ไปจุดนี้ได้แต่ว่ามันไม่ควรจะเดินทางเร็วใช่ไหมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยปัจจัยชดเชยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณออกแบบตัวละครอะถ้ามันดูเจ๋งดูดีอะคุณจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกเป็นตัวที่มาคอมเพนเซตหรือชดเชยมันเช่นถ้าตัวมันเจ๋งมันลอยได้มันจะบินไปไหนก็ได้มันก็ไม่ควรจะบินได้เร็วมันก็ควรจะบินได้ช้าอ่อนแอแล้วก็แพงอะไรเงี้ยเนาะรู้จักไม่รู้มันรู้ที่ครูคุยที่ครูพูดมาโอเวอร์ลอร์ดใช่ไหมโอเวอร์ลอร์ดที่บินมีปูคุณเรียกปูบินกับกุ้งบินเนี่ยกูจำไม่ได้แล้วตาครับไอพันเซิร์กอะเนาะบินได้มันเจ๋งนะมันหลบศัตรูได้หมดเลยยิงก็ไม่ค่อยจะได้เพราะมันอยู่สูงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันก็บินช้ามันก็อ่อนแออะไรเงี้ยนะตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อชดเชยหรือว่าเป็นคอมเพนเซตแฟกเตอร์นะครับความเก่งกาจเนาะ versatility เนาะอันนี้เนี่ยก็อาจจะออกแบบมาอาจจะไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดแต่ว่ามัน versatile ก็คือมันจริงๆแล้วมันน่าจะแปลว่าเป็นได้หลายแบบเนาะใช่ไหมBeam can mine destroy and shoot enemy อะไรเงี้ยคือมีตัวละครที่เก่งหลายๆด้านอะไรเงี้ยทำได้ทั้งหลายๆอย่างมันก็อาจจะเป็น choice นึงที่ดีในการออกแบบอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะดีสำหรับ beginners เนาะจริงๆแล้วมันคืออะไรนะมันจะมีเกมอะที่เวลามันสมมติเป็นนั่นปุ๊บมันจะมีตัวละครที่ให้มาก่อนเป็นตัวละครแรกอะเป็นตัวละครพื้นฐานคุณก็ตัวละครพื้นฐานพวกนี้มันมาจากแบบเก่งหลายๆด้านแต่ว่าไม่เก่งมากที่สุดอะไรเงี้ยงั้นตัวนี้มันก็เหมาะกับ beginners ก็คือคนเริ่มต้นเล่นเกมเนาะแล้วก็ flexible ก็คือมันแบบยืดหยุ่นแล้วบางทีตัวมันเองอ่ะตัวมัน powerful มันก็เจ๋งในระดับนึงนะแต่อาจจะไม่ได้พอเล่นไปสักพักนึงอาจจะมีตัวละครมาแทนตัวมันที่เก่งกว่าอะไรเงี้ยนะซึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจซึ่งโดยปกติแล้ว versatile unit เนี่ยมันจะต้องถูกที่สุดเนาะแล้วก็มี powerful ที่สุด powerful ที่สุดอาจจะไม่ใช่เป็นตัวที่มันเก่งที่สุดก็ได้เนาะโอเคที่4ละ impermanence เนาะความไม่เที่ยงแท้ some things are permanent เนาะในบางสิ่งบางอย่างอาจจะแบบมีอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเช่นเมื่อเราได้พอชั่นมาเราก็มีการเพิ่ม HP เนาะกินตัวฮีลรักษาเราหรือไปกินยามันก็ HP เพิ่มขึ้นอิมเพอร์มาเนนซ์แปลว่าอะไรเขาบอกอิมเพอร์มาเนนซ์เป็นอีกอย่างหนึ่งของคอมเพสซิ่งแฟกเตอร์ก็คือการชดเชยเนาะimpermanence เนี่ยมันจะเขาเรียกว่า compensate สิ่งที่ดีเนาะอาจจะมีอะไรเจ๋งๆมาแต่ว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่มันไม่ดีเพื่อที่จะทำให้มันอ่อนค่าลงอะไรเงี้ยเนาะเช่นเขาบอกว่าอะไรนะmedium armor for less of level เนาะคือได้เกราะขนาดกลางจนทั้งจบเลเวลนี้ปกติมันจะมีเกราะใช่ไหมจะเป็นเกราะแบบหนาหรือแบบประมาณการใช้ได้อะไรเงี้ยก็คือให้มีเป็นช่วงระยะเวลาหรือ invulnerable ก็คือมันไม่แข็งแรงอะไรเงี้ย30วินาทีอะไรเงี้ยคือเวลาเล่นเกมอ่ะมันจะแตกต่างจากตัวที่มันเป็นไม่เกี่ยวกับ compensating compensating factor มันจะพูดถึงกรณีที่ว่าเราจะมีสิ่งที่ดีอ่ะแต่ว่ามันจะมีตัวมาชดเชยมันที่มันไม่ดีแต่ความไม่เที่ยงแท้หรือ impermanence คือจะเป็นกรณีที่ว่าสมมติว่าคล้ายๆกับอันนี้ไงมาริโออ่ะค่ะเวลาที่คุณกินเห็ดไปแล้วมันจะสามารถวิ่งทะลุชาวบ้านอันนั้นน่าจะเป็นโดมิเนตน่าจะเป็นตัวที่เป็น
เป็น compensating เนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะมีช่วงเวลาของการอ่อนแออยู่พักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมเนาะเขาก็เลยใช้คำว่า impermanence ก็คือมันไม่เที่ยงแท้เนาะซึ่งตัวอย่างของตัวนี้ก็คือเช่นเวลาเรามีเมจิกอะไรเงี้ยเนาะ enchantment แปลว่ามนต์เสน่ห์เนาะ can be destroyed คือสามารถถูกทำลายได้อะไรเงี้ยเวลาเราแบบเป็นมีตัวละครที่เป็น priest อะไรเงี้ยสามารถที่จะมาไล่เวทได้อะไรเงี้ยคือมันดูเหมือนนั่นเนาะมันก็คือนั่นแต่มันก็สามารถที่จะหายไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะถูกขโมยได้อะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมเช่นสมมติว่ามีนี่เราก็สามารถเสกทหารของเขามาเป็นทหารของเราอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลยุทธ์ในการที่เราจะออกแบบเกมนะว่าจะทำยังไงให้มันมีอะไรให้มันน่าสนใจขึ้นนะมันเป็น impermanence เนาะแล้วก็เรื่องในเกมเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของ shadow cost นะหรือว่าต้นทุนเงาเนาะในการออกแบบเกมบางทีเนี่ยเราก็จะคิด cost benefit อยู่เช่นสมมติว่าเราจะออกแบบเกมโมดูลเจ๋งๆเลยมันแต่มาต้องใช้เวลานานต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในการออกแบบอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ต้องพูดถึงเรื่องของเกมการออกแบบเกมต้นทุนเงาหรือ Shadow Cost จะเป็นคอสในการที่เราจะสร้างอะไรในเกมถูกไหมเช่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกค่ะก็คือถ้ามันจะดูไม่เห็นนะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเราสร้างบาร์เร็กซ์หรือเราจะสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสร้างอะไรหรือมีการวิวัฒนาการตัวละครหรือวิวัฒนาการเขาเรียกว่าเป็นอะไรความสามารถของตัวละครอะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันอาจจะต้องใช้เงินหรืออะไรที่เราต้องเก็บในเกมถูกไหมทีนี้เนี่ยก็คือมันก็จะปกติมันก็จะเห็นเป็นค่าเป็นมีการสร้างเป็นค่าอยู่แต่ว่าในเกมที่ดีเราก็อาจจะต้องมีการแบบเหมือนซ่อนอะไรเงี้ยดูเหมือนว่ามันจะไม่แพงอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องซื้ออะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละเราเรียกว่าเป็น shadow cost ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างที่ตัวละครมาเล่นเกมอยู่มันก็เป็นต้นทุนเงาในการที่จะสร้างหรือว่าซัพพอร์ตเป็นการลงทุนนะใช่ไหมอธิบายยังไงดีอ่ะแต่น่าจะเข้าใจความหมายของกูเนาะคือเล่นเกมไปมันก็ต้องมีแบบเนี้ย Shadow Cost มีการเขาเรียกว่าตอดไอ้คอยที่เราถูกเก็บมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาสร้างเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อไปเนี่ยก็คือสร้างสิ่งที่ทำให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่เขายกตัวอย่างในเกมอันนี้ Age of Mythology เนาะก็คือมันจะมีฟู้ดมีวูดเต็มไปหมดเลยเนาะอาหารเนี่ย inexhaustible เนาะก็คือมีไม่จำกัดแต่ว่าไม้มีจำกัดอะไรอย่างเงี้ยบอก direct cost สำหรับคนขับม้าคือ60วูด40ฟู้ดอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลา40 seconds อย่างเงี้ยShadow Cost มันก็จะแตกต่างไประหว่างเกมเนาะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็คือEurion เนี่ยก็คือฟู้ดกับวูดสังเกตไหมตอนเล่นเกมแรกๆโอ้โหอาจจะหาฟู้ดกับวูดได้เนี่ยมันแบบแพงมากแล้วก็หายากเลยแต่พอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอระบบมันรันไปปุ๊บเนี่ยในช่วงกลางเกมเรามีฟู้ดกับวูดเต็มที่เลยแต่อย่างอื่นมันก็จะมีน้อยลงก็ต้องค่อยๆสร้างกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกว่า vary environment ก็คือสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็ทำให้ shadow cost มันต่างกันด้วยเนาะแ
แล้วก็เราต้องพยายามใช้ตรงนี้ variability ความสามารถในความหลากหลายตรงนี้ในการที่จะค่อยๆในการที่จะใส่เข้าไปในเกมนะแล้วก็ตรงนี้มันจะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกเป็น challenge หรือ flow ofBossom หรือว่าอะไรจำได้ไหมที่เรามี flow ตรงนี้อยู่อะในช่วงแรกๆอะเราก็จะไป concern กับตัวที่เป็นบางอย่างพอกลางเทอมหรือกลางเกมเราก็จะมีการที่จะสนใจบางอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็น challenge ถ้าเราออกแบบดีอะค่ะมันก็จะ challenge ออกแบบไม่ดีมันก็ไม่ค่อย challenge เนาะในแต่ละช่วงเวลามันในแต่ละสถานที่มันก็มีการใช้ตัวที่เราเรียกว่าเป็นไอ้ shadow cost ที่ไม่เหมือนกันเนาะExpert player will appreciate ก็คือคนถ้าเราออกแบบดีเนี่ยในพวกนักคนที่เล่นเกมเก่งๆขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันมีความแตกต่างเขาก็จะรู้สึกชื่นชอบในเกมเนาะSynergies โดยลากศัพท์มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเอามา1บวก1แล้วไม่เท่ากับ2อ่ะ1บวก1แล้วมากกว่า2เงี้ย1บวก1ปกติมันเท่ากับ2ใช่ไหมตอนนี้ synergy มันจะตบมากกว่ามากเลยมากกว่า2อะไรเงี้ย synergy are interaction between different elements of player strategies เนาะก็คือ synergies มันเป็นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างอาจจะเป็น element หรือว่าเป็น element ที่แตกต่างกันของ strategy ของตัว player เนาะก็เอามารวมกันแล้วแบบได้ค่าที่แตกต่างกันขึ้นไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของ strategy เนี่ยการรวมกันแล้วมากขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยมันมีทั้งผลลัพธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น positive กับ negative เนาะpositive ก็คืออะไรรวมกันแล้วทำให้มันดีขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นในกรณีnegative feedbackก็คืออันแรกอาจจะใช้ประโยชน์ได้อันที่สองมันมีประโยชน์น้อยกว่าอะไรเงี้ย this economic of scale เนาะคือได้ขอมา2อย่างอะไรเงี้ยอันนึงก็ใช้ได้ดีอันนึงอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากนักอะไรเงี้ยมันไม่ได้ซินเนจี้กันอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะตรงนี้นะมันมีส่วนสำคัญตรงไหน positive feedback เขาจะพูดถึง economy of scale เนาะยิ่งมีจำนวนเยอะขึ้น the more of one type the better นะกรณีที่วิสัทเนี่ย draw strengths from each otherตัวพ่อมดเนี่ยทำให้อะไรถ้ามีมากขึ้นมีวิสัยมากขึ้นมันก็ทำให้ทีมเราแข็งขึ้นอะไรเงี้ยยิ่งเยอะยิ่งเก่งใช่ครับทีนี้มันมี2อย่างมันเป็น economy of scope กับ economy of scaleสเกลคือจำนวนยิ่งเยอะยิ่งเก่งใช่ไหมสโคป the more of a set the better advantage of combined arms โอเคสมมุติว่าเอาอาวุธไปประกอบกันกับโล่อะไรเงี้ยแล้วมันทำให้มันเก่งขึ้นอันนี้เรียกว่า economy of scope แล้ว economy of scale ก็คือจำนวนเยอะขึ้นยิ่งดีซึ่งแตกต่างจาก negative feedback เนาะตรงนี้ก็คืออะไร this economy of scale คืออันแรกมันดีอันที่สองมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือ scope mix troops เอากองทัพมารวมกัน
เอากองทัพมารวมกันตัวหนึ่งวิ่งเร็วกว่าตัวหนึ่งวิ่งช้าแต่พอมารวมกันแล้วกลายเป็นเอาความเร็วเท่ากับตัวที่มันช้าที่สุดอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่า diseconomic of scope พอเข้าใจเนี่ยนี่คือ synergy นะการรวมนะก็คือเนี่ยเราก็ต้องไปออกแบบอะค่ะว่าเราจะออกแบบเป็นยังไงเนาะซึ่งเราก็ต้องเขียนออกมาเป็นในเกมเพลย์ดีไซน์นะคะเขาบอกว่าโดยปกติแล้วโดยไอเดียโดยทางทฤษฎีโดยทางไอเดียลี่ภาษาไทยว่าอะไรอ่ะในทางทฤษฎีเนาะในอุดมคติในอุดมคติใช่ไม่ใช่ practically ไม่ใช่ในทางปฏิบัติอะไรเงี้ยในอุดมคติall go together at once but can emphasize คือเอากองทัพไปด้วยกันหมดเลยเนาะยกตัวอย่างเช่น chess is a game of positive feedback ทำไมอ่ะทำไมหมากรุกเป็น game of positive feedback อ๋อเวลามันไปด้วยกันมันไปรุกด้วยกันมันพร้อมกันมันก็ช่วยยันกันถูกไหมเรียงเกมที่เป็น negative feedback needs other ways to keep interestingเช่น change combat makes a cash out factor or as get far from base supply goes strong game lasts a long time บางทีก็ยกตัวอย่างเกมแล้วเป็นเกมที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะเราก็จะงงกับคำอธิบายที่พยายามจะอธิบายให้มันชัดเจนแต่ว่าเราเข้าใจแล้วเราว่า negative feedback หรือว่าตรงนี้ก็คือมันถ้าเกิดสมมติเอามารวมกันแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ที่มันไม่ดีหรือว่าดีได้เท่ากันกับตัวที่มันเลวร้ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังในการออกแบบเนาะทั้ง negative แล้วก็ positive feedback เนาะเราควรต้องออกแบบให้มันมีทั้ง2 อย่างแหละเพราะจริงๆในความเป็นจริงคือมันสะท้อนความเป็นจริงนะคะในการออกแบบเกมเนาะโอเคมาถึงหน้าสุดท้ายละก็เมื่อกี้ก็ได้ทำกรุ๊ปเอ็กซ์ไซส์แล้วเนาะเราได้ออกแบบกรุ๊ปละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากให้พวกเรานะคะเดี๋ยวก็ไปส่งแต่คราวหน้าเรามีสอบซีเนียร์โปรเจกต์กันเนาะเราก็คงไม่มีคลาสเกมในวันพฤหัสก็คงข้ามอีกพฤหัสเลยก็ตอนวันนั้นก็คงจะมาส่งงานแล้วล่ะแล้วก็เราอาจจะต้องอินคลูดตัวพวกนี้เข้าไปในการออกแบบเกมของพวกเราด้วยนะถึงตัวเกมเพลย์นะครับก็มาถึงตรงนี้ละก็หน้าสุดท้ายแล้วก็มีใครมีคำถามอะไรไหมก็อย่าลืมนะก็ต้องเอาเกมเพลย์ที่ได้เรียนวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเกมของเราเองที่เป็นเกมที่จะต้องทำส่งคราวโน้นในอีก2 อาทิตย์นะครับโอเคถ้าตอนนี้ไม่มีใครมีอะไรถามนะคะก็เดี๋ยวเรารีบงานนี้คือใช้เกมในสไลด์ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะใช้เกมของเราเลยค่ะคือตอนนี้ทุกอย่างอ่ะถูกเอาไป implement ในส่วนของที่เป็นเกมเราที่เราจะส่งเป็นโมดูลแรกวันในอีก2 อาทิตย์ข้างหน้าเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเขียนในคำเธอยังไม่เรียนเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยังเขียนเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเขียนรายงานหรือรีพอร์ตแล้วก็ตัวเกมควบคู่ไปกับตัวเกมของเราเนี่ยก็คือต้องออกแบบตัวนี้แล้วก็เอาไปใช้ในเกมด้วยคุณจะต้องรีเฟอร์ถึงกันนะว่าในเกมคุณต้องพูดว่าในเกมเนี่ยมันมีเกมเพลย์อะไรบ้างที่คุณเอามาใช้ในที่ได้เรียนแล้วมาใช้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะคะ